สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกับแอดจีจี้ในช่องไงเพียนนะคะแล้ววันนี้จีจี้มีอนิเมะสนุกๆมาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยออกกําลังกายกันด้วยมาเป็นกําลังใจให้คุณเอลไซอวบและผองเพื่อนในต่างโลกในอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า plus size l เรื่องเราจะเป็นยังไงคุณเอลและผองเพื่อนเนี่ยจะ้อมได้หรือเปล่าพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดจีจี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ตอนที่4ี่เปิดมาแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่น้องหมาตัวหนึ่งดูเหมือนว่าเจ้าน้องหมาเนี่ยจะได้รับความเอ็นดูจากผู้คนมากมายเลยเมื่อมันไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่คนยื่นของกินให้แล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในตอนนี้นาโนเอเนี่ยก็ได้พาคุณเอลฟูดะมาวิ่งออกกําลังกายในยามเช้าแต่ทว่าดูเหมือนคุณเอลฟูดะเนี่ยจะไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่เพราะเธอเนี่ยได้ชวนเพื่อนมาอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนางเงือกคุณดา เอลหรือแม้จะท่านคุณเจ้าของร้านดอกไม้รวมถึงคุณยักษ์ในร้านอบซาวน่าอีกด้วยแต่ถ้าว่าก็ไม่มีใครเนี่ยมาวิ่งเป็นเพื่อนเธอเลยเอาง่ายๆก็คือแต่ละคนเนี่ยวิ่งแป๊บเดียวก็เหนื่อยหอบแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ขอตัวกลับซึ่งคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ดูคุ้นชินกับสวนสาธารณะเป็นอย่างมากเลยจนนานโนเอเนี่ยก็ได้ถามว่าคุณเอลครับมาสวนสาธารณะนี่บ่อยหรอซึ่งคุณเอลก็บอกว่าก็มาบ่อยอยู่นะก็ประตู ทังเข้าต่างโลกมันอยู่ตรงนี้นี่นาะแล้วเธอเนี่ยก็ได้ชี้ไปที่ประตูบานหนึ่งดูเหมือนสภาพเนี่ยจะเก่าเอามากๆเลยในตอนนั้นเองนานโนเอเนี่ยแทบจะช็อกไปเลยอะไรกันเนี่ยประตูต่างโลกมาตั้งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงสแสดงว่าผมเนี่ยสามารถไปต่างโลกก็ได้สินะครับคุณเอลฟูดะก็ได้บอกว่าก็ได้นะถ้านายมีเวทมนต์ในตอนนั้นเองนานโนเอก็เข้าใจแล้วว่าเขาเนี่ยไม่สามารถไปต่างโลกได้เพราะตัวเขาเนี่ยไม่มีเวทมนต์แล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้วิ ออกกําลังกายต่อนะคะจนกระทั่งในที่สุดการออกกําลังกายเนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดาเนี่ยก็เหนื่อยจนหอบเลยเธอเนี่ยจึงหยิบมันฝรั่งแท่งขึ้นมาเตรียมที่จะกินเลนอานาโนเอเนี่ยตกใจหมดและในตอนที่คุณเอลฟูดาเนี่ยหยิบเฟนฟลายขึ้นมาเขาเนี่ยตกใจมากเลยนี่ถึงขนาดเอาติดตัวมาเลยเหรอครับและในตอนนั้นเองจู่ๆเจ้าน้องหมาที่ไหนก็ไม่รู้โผลมาดูเหมือนว่ามันเนี่ยจ้องไปที่เฟนฟลายชิ้นนั้นซึ่งจริงๆล แล้วนานโนเอของเราเนี่ยเป็นทาสน้องหมานะคะเมื่อเขาเห็นน้องหมาหน่ารักตัวอ้วนปุกปุยอยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปลูปหบวเกาวท้องและแน่นอนว่านานโนเอเนี่ยเข้าไปตีวงในเลยโดยการลงไปกอดไปคลุกในตอนนั้นเองชุตเอลฟูดาเนี่ยก็บอกว่านายเป็นทาสหมาเที่ยวมากๆเลยแล้วพาวก็ตัดพิธีนานโนเอตอนนี้เนี่ยเขากอดลัดฟัดน้องหมาอย่างนัวนเนียเลยแต่จูๆ่ๆเจ้าน้องหมาเนี่ยก็กลายเป็นคนเอาซะงั้น แล้วในตอนนั้นเองคุณเอลก็ได้บอกว่าสงสัยเจ้านี่คือเผาลายแค่นเผาลายแค่น่นนะยิงธนงเจ้าเนี่ยไม่ค่อยพูดคุยกับใครหรอกนะมักจะหากินก็เป็นฝูงแล้วก็ยิงเอามากๆเลยแล้วตอนนี้น้องหมาใช้อวบเนี่ยน้องก็ค่อนข้างที่จะเขินนะคะแล้วก็โกรธเอามากๆด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ชอบถูกว่าว่าอ้วนด้วยแล้วเธอก็ได้บอกว่าที่เธอรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพราะเจ้ามนุษย์ทั้งนั้นเลยตั้งใจจะออกกําลังกายพอเห็นเราก็ยื่น ของกินให้จะทิ้งก็เสียดายจะเหลือก็เสียดายก็เลยกินให้หมดพอรู้ตัวทีหนึ่งก็ตัวเท่านี้แล้วนี่ขนาดวิ่งเต็มที่แล้วน้ำหนักยังไม่ลงสักขีดเลยและหลังจากนั้นนานโนเอเนี่ยก็สงสารนะคะแล้วก็เอ็นดูน้องมาหมามากๆเลยเขาเนี่ยจึงบอกว่าเดี๋ยวจะสอนท่ายืดกล้ามเนื้อให้ละกันท่ายืดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยถ้าออกกําลังกายจะได้ผลมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นนานโนเอเนี่ยก็ได้สอนสองสาวนะคะในการยืดกล้าม แล้วก็ดูเหมือนว่าการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยจะทําให้สองสาวมีร่างกายที่กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็ดูจะชอบด้วยโดยเฉพาะน้องไลกะหรือน้องหมาไลแค่นนั่นเอง เธอเนี่ยถึงก็ออกปากช่วยนาโ,นโอเอะเนี่ยเข้าฝูงเลยคุณเอลฟูด่าเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วก็แซวนาโอเอะใหญ่เลยนะคะว่านายเนี่ยไปถูกตาต้องใจกับพวกไรแค้นแล้วระวังเอาไว้ให้ดีนะแล้วคุณไรกะเนี่ยก็เป็นถึงหัวหน้าฝูงเลยนะคะและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่ามีบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณไรกะดูเหมือนว่าคุณไรกาเนี่จะฟังคําสั่งของนาโ,นโอเอะเพราะการที่นาโอเอะเนี่ยไปสอนการบริหารกายให้กับคุณไรกะทําให้เธอเนี่ยคิดว่าคุณนาโ,นโอเอะ กลายเป็นหัวหน้าฟูงของเธอซึ่งนั่นก็ทำให้ไม่ว่านาโนเอะพูดอะไรคุณไรกะก็จะทำตามเมื่อคุณเอฟฟูดะเห็นแบบนั้นแล้วจึงหล่อให้คุณนาโนเอเนี่ยบอกให้สั่งคุณไรกะให้หงายท้องและแน่นอนค่ะว่านาโนเอเนี่ยก็พังปากไปพูดทำให้คุณไรกะเนี่ยต้องฝืนตัวเองถึงไม่อยากหงายท้องก็ต้องหงายท้องจนทำให้เธอเนี่ยกลายร่างกลับมาเป็นร่างเดิมเพราะเธอเนี่ยอายสุดๆไปเลย ซึ่งคุณนาโนเอกก็ดูคุณเอลฟูด่านะคะว่าคุณเอลฟูด่าเนี่ยทำให้เพื่อนอายนะคะไปไปมามาทำให้สองสาวเนี่ยไม่ค่อยถูกกันจนเรียกได้ว่าแท้จะท้าตีท้าต่อยเลยส่วนคุณเอลฟูดาของเราเนี่ยก็สายบวกอยู่แล้วเธอเนี่ยไม่กลัวใครหน้าไหนหรอกแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ไม่สามารถสู้คุณไรกะได้นะคะเพราะเธอเนี่ยเป็นถึงหัวหน้าฝูงเลยละ่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่สาวายน้ําแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าการออกกาลังกายครั้งนี้ที่คุณนาโนเอะเนี่ยจัดโปรแกรมนั่นก็คือ การออกกําลังกายโดยการว่ายน้ำนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าคุณนาโนเอเนี่ก็ได้ชวนทุกคนมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเอลฟูดาคุณดักเอลคุณเจ้าของร้านดอกไม้คุณเงือกหรือแม้กระทั่งคุณยักษ์ด้วยนั่นเองคุณไลก็มาด้วยนะคะแต่ถ้าว่าคนที่ออกกําลังกายโดยการว่ายน้ำเนี่ยมีเพียงแค่สี่คนเท่านั้นเพราะว่าคุณเงือกเนี่ยดันแพ้คอรินส่วนคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยก็เผลอดูดน้ําไปจนตัวเองเนี่ยแทบขยับตัวไม่ได้เลยและในตอนนี้คุณเอล ฟูดาคุณดัคเอลเนี่ยก็กําลังวอร์มร่างกายนะคะเพราะอันตรายมากเลยถ้าหากเราลงไปไว่ายน้ําโดยการที่ไม่วอร์มร่างกายส่วนคุณยักษ์นั้นก็สบายเลยเพราะตอนนี้เธอเนี่ยว่ายน้ําไปไกลกว่าเพื่อนส่วนคุณไรกะนั้นก็ตามสเตปเลยค่ะว่ายน้ําท่าหมาได้เก่งมากเลยแล้วเมื่อถึงคิวลงน้ําของคุณเอลฟูดาคุณดักคเอลผลปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยว่ายน้ําไม่เป็นเล่นเอานันนเอะเนี่ยตกใจหมดเลยเพราะน้องครูเนี่ยเกือบจมน้ํามองไปแล้วและในตอนนั้นเองคุณนัน ก็ได้บอกว่าก็เปลี่ยนจากว่ายน้ำเนี่ยเป็นการเดินในน้ําแทนละกันเพราะการออกกําลังกายในน้าเนี่ยใช้พลังงานเยอะกว่าปกติแล้วที่สําคัญการออกกําลังกายในน้าเนี่ยสามารถเซฟข้อต่อตามร่างกายได้อีกด้วยแล้วหลังจากนั้นทั้งสองสาวเนี่ยก็ออกแรงเดินในน้ํากันนะคะอย่างขยันขันแข็งสุดๆเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าในสระว่ายน้ําแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่พวกคุณเอลนะคะที่มาออกกําลังกายในสระว่ายน้ำเนี่ยก็มีบุคคลคนหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะว่ายน้ นั้นเก่งมากด้วยเพราเธอขึ้นจากศาสตร์เนี่ยคุณนาโน,นเอถึงกต็ตกใจไปเลยนานโนเอเนี่ยรีบวิ่งไปทักทายดูเหมือนว่าเธอคนนี้เนี่ยหน้าตาคล้ายหัวหน้าของคุณนานโนเอมากเลยเรียกได้ว่าถอดมาจากบล็อกเดียวกันเลยทําให้นาโนเอเนี่ยถึงกบเข้าใจผิดแต่เธอก็ได้บอกนะคะว่าเธอเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานซึ่งเธอก็ทักทายนานโนเออย่างเป็นกันเองนะคะแล้วก็บอก้วยว่าอิจฉานานโนเอมากเลยเพราะเธอเพิ่งมาที่นี่แล้วก็ไม่มีเพื่อนอีกด้วยและในตอนที่นานโนเอเนี่ยกำลังคุยคุณ ณเพื่อนใหม่2เอลเนี่ยก็เพิ่งออกกําลังกายเสร็จนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าการออกกําลังกายในน้ำเนี่ยจะได้ผลกับทั้งสองคนพราดูเหมือนว่าเหนื่อยจนขาสั่นไปหมดเลยหลังจากนั้นนาโนเอเนี่ยก็ชวนทั้งสองคนเนี่ยที่จะไปกินเนื้อหมูกันเพราะเนื้อหมูเนี่ยมีวิตามินแล้วก็โปรตีนที่ดีแต่ถ้าว่าจู่ๆเพื่อนใหม่ของนาโนเอเนี่ยก็โวยวายขึ้นมาเลยว่าอย่ากินเนื้อหมูนะคะแล้วทันทีนั้นที่ขอบผมของเธอเนี่ยก็หลุดออกมาทําให้นาโนเอเนี่ยเห็นหูหมูบนหัวเธอซึ่งคุณเอ ฟูดะก็รู้ทันทีเลยว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือเผาพันอ็อกแต่เธอว่าทําไมอ็อกตัวที่อยู่หน้าเธอเนี่ยขุนดีจังเลยซึ่งน้องอ็อกเนี่ยก็ได้บอกว่าในบ่บ้านของเธอเนี่ยมีเรื่องเล่ากันว่าถ้าข้ามไปต่างโลกเนี่ยจะมีวิธีทําให้เธอเนี่ยตัวเล็กลงแล้วในที่สุดเมื่อเธอมาโลกแห่งนี้ก็พบศาสตร์ลึกลับเรียกว่าการไดเอทและหนึ่งในศาสตร์นั้นนั่นก็คือการว่ายน้ํามันก็เลยทําให้เธอเนี่ยขุนดีมากยิ่งขึ้นในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดะกับคุณ กเอลเนี่ยก็มองน้องออกซะแรงเลยเพราะเธอทั้งสองคนเนี่ยอ้วนเอาอ้วนเอาแล้วก็แทบจะเรียกได้ว่าคุณนาโนเอเนี่ยทั้งเข็นทั้งลากเลยให้ทั้งสองคนเนี่ยออกกําลังกายตรงข้ามกับคุณออกน,นะคะที่เดิมทีเนี่ยเธอต้องอ้วนนะคะแต่เธอเนี่ยกลับอยากให้ตัวเองเนี่ย มีหุ่นที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ดูเหมือนว่าคุณโนเอเนี่ยจะชื่นชอบในความพยายามของคุณอ็อกเป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าว่าคุยไปคุยมาก็กลับกลายเป็นว่าคุณเอลฟูด้ากับคุณดาร์คเอลเนี่ยก็เตะกันอีกรอบพอน้องอ็อกเนี่ยเข้าไปห้ามก็กลับกลายเป็นว่าทั้ง3คนเนี่ยตกน้ําป่อมแปรสองสาวเอลเนี่ยก็จมน้ําแทบจะหายใจไม่ออกในตอนนั้นเองก็ได้น้องอ็อกนี่แหละค่ะเป็นคนช่วยสองสาวเอาไว้ดูเหมือนว่าการออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปวดหัวสุด เไปเลยสําหรับนานโนเอะแล้วภาพก็ตัดมาในอีกวันหนึ่งในตอนนี้ที่คลินิกเนี่ยคุณนานโนเอะกเนี่ยกำลังตรวจตารางสุขภาพของคุณเอลฟูดะนะคะแต่ถ้าว่าจู่ๆก็มีใครคนนึงเนี่ยเข้ามาอย่างรีบร้อนแล้วคนนั้นก็คือน้องออกนั่นเองซึ่งเมื่อนานโนเอะเนี่ยมองไปที่น้องออกก็ตกใจมากเลยนะคะเพราะในตอนนี้รูปร่างของน้องออกเนี่ยกลับมาอ้วนเหมือนเดิมแล้วเธอเนี่ยดูตกใจแล้วก็ร้อนรนบันอย่างมากเลยเธอได้บอกว่าช่วยด้วยค่ะตอนนี้สระว่ายน้ําปิดปรับปรุง แบบเดียวเธอนั้นเองตอนนี้ฉันเนี่ยรูปร่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าว่าคุณเอลฟูด่าเนี่ยเขเข้าไปปลอบใจน้องออกนะคะดูเหมือนว่าเธอจะชอบออกชอบใจเป็นอย่างมากเลยที่มีเพื่อนเนี่ยอ้วนเหมือนเธออีกแล้วแล้วที่สําคัญคนที่เคยผอมกลับมาอ้วนแบบเนี่ยเธอเนี่ยดูเหมือนจะถูกใจเป็นอย่างมากเลยแต่สําหรับนาโนเอเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะสงสารน้องเอลนะคะแล้วก็รับปากนะคะว่าจะช่วยน้องเอลอีกด้วยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่4 thank you